นะครับหรือเราจะกดตรงนี้ครับเป็นโหมด Presentation ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะกดคลิกเพียวๆนะครับหรือว่าจะคลิกตามข้อมูลที่เราต้องการนะหรือจะคลิกตรงเนี้ยปรับข้อมูลต่างๆพรกเนี้ยก็ความจริงก็คือปรับได้เนาะแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับหรือจะกดตรงนี้นะครับข้อมูลก็จะซิงกันไปกันมานะครับจะปรับตัวข้อมูลต่างๆตรงเนี้ยอันนี้เราสามารถปรับแล้วก็ลองไป เล่นเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าจะใช้ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเทียบในแต่ละ Depart m e n t แข่งกันนะครับในเชิงของ LMS ในแต่ละองค์กร HR ก็น่าจะชอบเนาะเวลาเล่นชาร์ตแบบนี้ครับก็ทำให้เกิดความสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็พรีเซนต์งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้ประกอบกันได้เน,นี่ยก็คือฟิลเตอร์ได้ทุกอันนะครับดีมากๆเลยนะครับ หรือวันเดือนปีนะครับที่เป็นช่วง Time Series อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ข้อมูลต่างๆและอันนี้ก็สามารถเอาไปชักใยแล้วก็เล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นข้อมูลต่างๆเนาะที่ปราก